วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูมันเทศกรอบหม่าล่านำมันเทศปอกเปลือกมาหั่นเป็นแท่งยาว3นิ้วหนา1เซนติเมตรเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนพอน้ำเดือดใส่มันเทศที่เตรียมไว้ลงลวกประมาณ1นาทีแล้วตักขึ้นพักให้หายร้อนจากนั้นนำไปแช่ช่องแข็ง1วันเตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางใส่มันเทศที่เตรียมไว้ลงท่อจนมีสีเหลืองทองทั่วตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันค่ะโรยผงหม่าล่าลงบนมันเทศกรอบคลุกเคล้าให้ทั่วจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ